วก็คลอดอัลบั้มชุดที่หนึ่งตอนนั้นเรื่องราวยังไม่ค่อยมาก เรื่องราวมันมากเฉพาะเรื่องแบบกำลังคุกกุ่นเรื่องการเมืองวิถีสมัยปี34เนี่ย33 34เนี่ยคุกกุ่นเรื่องการเมืองมากเพราะว่าพวกนักเขียนนักกวีต่างๆเนี่ยออกมาต่อสู้ในแนวทางของกวีพวกเขียนภาพก็เขียนล้อเลียนการเมืองพวกบทกวีตีมินบอกมันเป็นหนังสือหรือว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเยอะมากใช้ศิลปะในการต่อสู้ก็อย่างเช่นที่วสันต์สิทธิเขตสมัยนั้นจีวันมีอารักอภกาอารักอภกาจีวันพวกนั้นพี่ปอนพี่บุญศักดิ์ละครคนตอนนี้แกยังอยู่ตายแล้วมั้งคงอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีหลายท่านค่ะนะคะที่ออกมาต่อสู้ในช่วงยุคสมัยนั้นนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเป็นผู้ชนะขึ้นมาเริ่มคุกคุนขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคือจริงๆอัลบั้มชุดแรกของเดอะแมนซาวโปรเจกต์เนี่ยก็คือไอทิกคนบ้าประจำซอยใช่ไหมใช่ไอทิกค่ะไอทิกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนพื้นที่ทางนี้เลยผมจริงๆแล้วผมเป็นคนเขียนเพลงแต่หลายคนคิดว่านักแกะเป็นคนเขียนนักแกะเนี่ยก่อนขึ้นต้นให้เกิดมาเอาปัญญามาน้อยหน่อยเหมือนคนเลื่อนลอยน้อยใจที่ถอดนักแกะเป็นคนขึ้นต้นให้แล้วนอกนั้นผมก็เป็นคนเขียนแล้วก็นักแกะคนร้องเพราะว่าแกเป็นคนเจียวหัวว่างั้นเจียวหัวไว้นะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นชื่ออัลบั้มด้วยชื่ออัลบั้มจริงๆแล้วเพลงนี้มันก็มีส่วนล้อเลียนการเมืองอยู่ตอนนั้นน่ะก็คือที่บ้านอำเภอเนี่ยพูดง่ายๆใกล้ๆสถานีนี่แหละไม่ถึงกิโลเนี่ยก็คือกำลังมีการเลือกตั้งเที่ยวสัญญานู่นสัญญานี่อยู่เนี่ยทำไม่โน่นไอ้นี่อะไรแล้วก็ไม่เคยได้ทำสักอย่างปีแล้วยังเป็นเหมือนเดิมก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับไอทิแต่ว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากเพลงไอ้ทิพย์คนบ้าประจำซอยเนี่ยนะคะที่มีเขาเรียกว่าแฝงนัยยะของการเมืองอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็มีหลายเพลงที่ชัดเจนเหมือนกันคือเพลงผู้แทนใช่ไหมคะผู้แทนนี่นักแก่เป็นคนเขียนแล้วก็ร้องเองค่ะนะคะมีหลายเพลงนะคะที่ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาสู่ยุคของพฤษภาร้อนแรงมากๆชื่อของแมลงสาบนี่เรียกได้ว่าอยู่แถวหน้าเลยนะคะเป็นแต่งหนึ่งของใต้ดินแต่งหนึ่งไปเลยตอนนั้นเรียกได้ว่านะคะถ้าหากว่ารู้ฟังเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตใต้ดินจริงๆเนี่ยนะคะจะทราบเลยค่ะว่าในช่วงยุคนั้นนะคะในช่วงที่เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยกรมแมลงสาบโปรเจกต์เนี่ยได้ออกอัลบั้มชุดพิเศษมาเขาเรียกว่าอัลบั้มชุดพิเศษนะคะบิ๊กสุดจันไรเอาบิ๊กสุดที่ไหนก็บอกนะคะเขาต้องพูดให้เต็มค่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นที่พูดถึงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ศิลปินหลายท่านยังสอบถามมาอยู่นะคะว่ามีไหมขอเถอะขอได้ไหมเท่าไหร่ให้นะคะหนึ่งในนั้นคืออาจารย์หยงยุทธทับขวัญนะคะจะหาฟังยากอยู่สำหรับที่เราเองนี่ยังหาฟังไม่ได้เลยค่ะซึ่งมีการจำหน่ายยอดจำหน่ายเป็นล้านตลับเลยนะคะคุณต๋อนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีการผลิตออกมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีศิลปินใต้ดินเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีอัลบั้มเหล่านี้เนี่ยที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเหตุบ้านการเมืองในสถานะบ้านเมืองบ้านเมืองตอนนั้นเยอะมากถ้าพูดถึงเพลงใต้ดินเนี่ยแมลงสาบน่าจะเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองรุ่นแรกนี่คือน่าจะเป็นพวกพี่อารักษ์อภกาศพี่วสันต์สิทธิเขตพี่ปอนพี่บูจักรละครคนพี่นกน้อยชูเกียรติชั้นที่สอง
ี้ยน่าจะเป็นรุ่นแรกเสร็จแล้วรุ่นที่สองจะเป็นรุ่นของแมลงสาบที่ขึ้นมาโดดเด่นในโดดเด่นในทางการเมืองเต็มๆเลยเพลงการเมืองเต็มแล้วก็การเดินทางยุคนั้นก่อนหน้าแมลงสาบก็จะมีแต่แกเป็นที่ฟุตบาทนั่นก็คือรุ่นแรกแล้วก็พี่แสงธรรมดาเนี่ยจะเป็นวงเพลงใต้ดินใต้ดินก่อนแล้วถึงจะมาบนดินที่จะมาดังพี่แสงธรรมดาเตียรักก็มาดังทีหลังส่วนใหญ่ก็จะมาดังกันทีหลังพี่อารักเนี่ยนะคะก็คือก่อนที่อัลบั้มของเขาชื่ออะไรคนเดินดินใช่ไหมคะอันนั้นเป็นใต้ดินมาก่อนแล้วก็ค่ะเป็นใต้ดินมาก่อนแล้วก็รูปแบบของหน้าอัลบั้มเนี่ยก็คนละเวอร์ชันด้วยนะคะเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นใต้ดินก็อีกแบบนึงแล้วก็ที่เข้าสู่ค่ายอัลบั้มพูดว่าค่ะนะคะก็อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นที่มาที่ไปแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพค่ะว่าจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของที่มาที่ไปของนายสถานีทูบในการสถานีของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปยาวมากๆเลยแล้วก็น่าค้นหามากๆเดี๋ยวเราไปฟังเพลงท่านสักเพลงนึงแล้วเดี๋ยวครับก็มาพูดคุยกันดีครับนะคะข้าวแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับได้อีกชอบ